โอ้ยมาแกล้งเราได้ยังไงเราก็เจ็บนะต้องเข้าใจเขาก่อนนะเราไปฟังเรื่องราวมาให้ละเอียดอย่าเพิ่งดุอย่าเพิ่งดุเพราะว่าน้องป้องกันตัวน้องโดนแกล้งมาใช่ไหมคะแต่เราจะสอนว่าไม่รังแกเพื่อนไม่ตีเพื่อนไม่ผลักเพื่อนแต่เราต้องรับฟังเขาก่อนว่าน้องอ่ะอยากสื่อสารอะไรกับเราอยากบอกอะไรกับเราอย่าลืมว่าคุณแม่คุณพ่อคนในครอบครัวคือที่พึ่งสำคัญคือคนที่เขาจะพูดหรือบอกอะไรได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นให้เราฟังก่อนนะคะวิโดนเพื่อนแกล้งมาหรอเพื่อนทำอะไรน้องไหนเขาทำอะไรน้องบ้างเล่าให้แม่ฟังสิน้องเจ็บตรงไหนไหมนะคะถึงเรารู้ว่าลูกเราไปผลักเขาก็ตามเราต้องถามก่อนปกป้องลูกก่อนเข้าข้างลูกก่อนนะคะเข้าข้างแต่ไม่ใช่ให้ไปรังแกใครฟังลูกก่อนนะคะเจ็บตรงไหนไหมอุ้ยไหนไหนแม่ดูสิโดนเขารังแกมาหรือเปล่าเขาทำอะไรลูกเพื่อนทำอะไรลูกหรอนะคะเพื่อนว่าน้องหรอเขาว่าน้องว่ายังไงเขาว่าน้องพูดไม่ชัดเหรอลูกอู้น่าสงสารเดี๋ยวเรามาฝึกพูดกันให้ชัดๆเลยเนาะเดี๋ยวลูกก็พูดชัดแม่เชื่อมั่นลูกพูดชัดได้แน่นอนเลยยาวหน่อยนะรับฟังเขาเนี่ยยาวหน่อยนะคะพอเขาแบบอารมณ์เย็นแล้วรู้สึกหน้าตาแฮปปี้แล้วเราจะต้องสังเกตสีหน้าแววตาท่าทางลูกให้ได้ว่าอ๋อลูกเย็นแล้วนะลูกแฮปปี้แล้วนะลูกอิ่มแล้วนะอิ่มกับการได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้แม่ฟังแล้วแต่เราอย่าไปผลักเพื่อนนะลูกนะเราต้องหาวิชาป้องกันตัวเราจะทำยังไงดีนะเราจะไปบอกคุณครูหรือเราจะไปหาเพื่อนที่เป็นผู้ช่วยเราคอยปกป้องเราดีนะคะชวนให้คิดนะคะชวนให้คิดเนาะชวนให้คิดว่าควรจะแก้ปัญหายังไงดีโดยที่ไม่ได้บอกไปซะทุกอย่างนะคะเมื่อเขาได้คิดตามนะคะเมื่อถึงเวลานั้นน้องจะแก้ปัญหาได้ดีมากขึ้นนะคะ okay, okay.